ช่วงที่ได้ทำงานเกี่ยวกับในหลวงสิ่งที่ผมสนใจคือเรื่องของดินและน้ำนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องของที่ในหลวงท่านให้ไว้สำหรับพระบรมรูปรัชกาลที่9สิ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยคือมันสะสมมาผมทำงานโครงการที่ทำแผ่นดินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในความรู้สึกตลอดเวลามันก็มีวันหนึ่งที่ผมเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ในห้อง ICU นั้นรู้สึกตัวครั้งแรกลืมตาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็พบพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงท่านอยู่ในห้องในขณะที่เราเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่เนี่ยเราก็ยังมีในหลวงท่านอยู่ด้วยตลอดเวลาผมไม่มีใครเลยเพราะว่ามันไม่มีใครสามารถเข้าไปเยี่ยมผมได้เลยก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะอยากจะปั้นในหลวงเพราะว่าเท่าที่ทำงานสร้างสรรค์มาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นงานเกี่ยวกับพระบรมรูปของในหลวงเราเนี่ยที่ถูกใจผมจริงๆผมก็เลยอยากทำ